หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศตอนบุญให้ผลในชาตินี้และชาติหน้าค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะทุกขติก็ดีสุขติก็ดีมันก็มีกันได้สามระดับดังกล่าวมาแล้วเพราะเหตุนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่เดินทางกันมาเนี่ยฟังแล้วคิดให้ดีเอาบุญแล้วก็เอากุศลด้วยคือความรู้ความเข้าใจความฉลาดเข้าใจอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นสุขติอะไรเป็นทุกขติสุขติและทุกขติเนี่ยมันก็มีทั้งสามระดับระดับสั้นเฉพาะหน้าและก็ระดับชั่วชีวิตหนึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็ระดับแต่ละชีวิตหลังจากตายแล้วไปมันก็เลยมีความเป็นอยู่จากความเป็นมาแล้วก็สู่ความเป็นไปสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีสุขติก็ดีทุกขติก็ดีก็มีได้ดังกล่าวแล้วทีนี้เราจะเอาแบบไหน จะเอาสุขติทุกขติแบบไหนถ้าเอาแบบช่วงยาวคือจะต้องตายไปแล้วไปสู่สุขติบนสงสวรรค์เทวโลกสุขติงโลกังอุปัชชติอุบัติขึ้นในโลกแห่งสุขติก็ต้องรับผิดชอบตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปทีนี้ถ้าจะเอาชั่วชีวิตที่มีอยู่ก็ต้องรับผิดชอบตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเพราะเหตุนั้นไล่เข้ามาก็เลยเอาในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อันใดเนี่ยเกิดความรู้สึกพอใจเพลิดเพลินเจริญใจเป็นสวรรค์ในขณะนั้นถ้าไม่พอใจไม่เพลิดเพลินไม่เจริญใจเป็นทุกข์เป็นเร่าร้อนขึ้นมาก็เป็นนรกเป็นทุกขติในขณะนั้นเมื่อกี้เรากล่าวถึงทุกขติชั่วระยะยาวไกลคือตกนรกหลังจากตายแล้วต่อมาก็มาถึงทุกขติชั่วระยะในชีวิตเหมือนคนที่เกิดในประเทศที่ยากจนหรือคนที่เกิดมาตาบอดหูหนวกแขนขาดขาด้วนอาภัพขับแขนไม่สมประกอบอย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาตกนรกอยู่ในทุกขติในชีวิตนี้คนที่เกิดมามีเงินมีทองรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตก็ถือว่าเกิดมาสู่สุขติในมนุษย์ที่เทวดาเขาปรารถนานั้นแต่ที่นี่ใกล้เข้ามาก็ลงมาเป็นเปรตเป็นนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายในชีวิตเดี๋ยวนี้ในจิตใจดวงนี้วันหนึ่งนี้ชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งนี้ใกล้ๆนี้ก็ได้ดูเข้ามาว่าในชีวิตของคนเราชั่วระยะเวลาวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยเดินทางทางกายนั่นมันเห็นได้ง่ายหรือความเกิดขึ้นทางกายไปหาเป็นจากเด็กไปหาหนุ่มสาวหาแต่งงานมีผัวมีเมียมีลูกมีเต่าหาแก่หาเฒ่าตายไปนี่ก็เห็นง่ายที่การเดินทางของจิตนั่นวันหนึ่งนี่มันเกิดมันดับไปกี่หมื่นกี่แสนชาติคือความคิดหลงว่าเป็นเราตัวเราของเราขึ้นในขณะไหนนั่นก็คือการเกิดทางอายตนะทางคอนเซปชันโปรดเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยคอนเซปชันบอกนี่สมมติว่าเรามีความโกรธขึ้นมาเป็นยักษ์เป็นมารเร่าร้อนขึ้นมามันก็ตกนรกในขณะนั้นเป็นมนุษย์สนิรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรกด้วยการกระทำการพูดการคิดอันใดขึ้นมาให้เกิดความเร่าร้อนใจจนอยู่เป็นสุขไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับกวาดกลุ้มใจจนผูกคอตายกินยาตายนั่นมันตกนรกดิบๆตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไป
แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากว่าถ้าปู่คอตายกินยาตายเผาตัวตายเดี๋ยวนี้มันก็ตกนรกตั้งแต่เดี๋ยวนี้แง่เลยทีนี้ถ้าเกิดโลภขึ้นมาโลภชนิดที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแม้แต่จะมีเงินเป็นพันล้านก็ยังมีความโลภหิวโหยอยู่ขนาดนั้นมันก็เป็นเปรตในชั่วโมงนั้นนาทีนั้นเป็นมนุษย์สเปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตหิวกระหายไม่รู้จักอิ่มเขาเขียนผ้าเปรตตัวใหญ่ๆเท่าภูเขาท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มคิดดูว่ารูเข็มดูก็มาหาภูเขาเมื่อไหร่มันจะพอมันก็โลภจนเป็นโรคประสาทมีเงินพันล้านมันก็ยังจนอยู่ดีๆนะแล้วบางทีเขาเรียกว่าเวมานนี่กับเปรตเวมานนี่กับเปรตในเปตวัตถุคุตตกนิกายเล่มที่26-27หาดูเถิดเยอะแยะเปรตอยู่บนเวมานมันทวงตะวันไม่พอขอตายมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะทำบุญมากๆให้มันรวยให้มันร่ำรวยกว่าวิมานที่เป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าวิมานนี่กับเปรตทุกวันนี้มีเงินพันล้านไม่พอหิวกระหายเป็นวิมานนี่กับเปรตอยู่ในวิมานเปรตติดแอร์ตกนรกติดแอร์เมื่อไม่ได้ดังใจเปรตก็ตกนรกเล่าร้อนในที่สุดเรานรกติดแอร์ยังไม่พอเป็นสัตว์เดรัจฉานติดแอร์ติรัจฉานโนแปลว่าขวางความคิดความเห็นอะไรมันขวางความถูกต้องความดีความงามขวางสวรรค์ขวางนิพพานขวางบ้านขวางเมืองเมื่อตนเองโลภมากเป็นเปรตอยู่ในห้องแอร์มีใครมาขัดขวางไม่พออกพอใจความโลภของตนเองมันจะไม่ได้ดังใจมันก็โกรธขึ้นมาจะจัดมันก็เอาจ้างมือปืนไปฆ่าเขาโดยไม่มีความเมตตาปราณีมันเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งจะฆ่าใครก็ได้ไม่นึกกลัวบาปกลัวกรรมอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นติรัจฉานติดแอร์อยู่ในห้องแอร์จิตใจมันขวางการกระทำมันขวางติรัจฉานแปลว่าขวางชอบใจลูกเขามีใครมีเงินมีทองซื้อถ้าซื้อไม่ได้มีใครมาขัดขวางก็จ้างเขาฆ่าทิ้งเนี่ยขัดผลประโยชน์กันมีใครมาขัดผลประโยชน์จ้างฆ่าเป็นเจ้าพงเจ้าพ่ออย่างนี้ก็เจ้าพ่อเดรัจฉานอยู่ในห้องแอร์หลังจากทำชั่วอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอสุรกายติดแอร์อยู่ในห้องแอร์นั่นเป็นอสุรกายอะแปลว่าไม่สุรกาหารกายะมูเราที่ไม่กล้าหารขี้ขลาดหวาดกลัวนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่ในรถเก๋งติดแอร์อยู่ในท่าอากาศยานจะขึ้นเครื่องบินติดแอร์ก็หวาดกลัวต่อความชั่วที่จ้างไปฆ่าเขาที่ไปทำอะไรเขาไว้ขัดผลประโยชน์เมื่อกลัวมากๆก็จ้างมือปืนเป็นฟุ้งๆล้อมหน้าล้อมหลังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอสุรกายที่ขาดหวาดตัวกลางคืนก็หวาดกลัวกลัวมากๆไปไหนไม่ได้ขำมารีบนอนบ้านใหญ่โตโออาอยู่ในห้องแอร์แต่ก็สับกระสายเร่าร้อนนอนอยู่ในห้องแอร์เอาผ้าขาวมาเช็ดเหือ นี่เป็นเราคิดดูนะตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์เป็นสัตว์เดรัจฉานติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์ในที่สุดกลัวบาปกรรมที่ตนเองทำไว้เบียดเบียนคนอื่นเขาไว้ทั้งทางตรงทางอ้อมจ้างบริวารมือปืนแห่เป็นขยงตีไม่ดีไปไหนมาไหนถูกดักฆ่าวางกับระเบิดบ้างรอบยิงกันบ้างใช้รีโมทคอนโทรลสมัยใหม่ทำในที่สุดก็ตายติดแอร์อีกตกนรกติดแอร์ต่อไปอะไรพวกเนี้ยนี่เราจะเห็นได้ว่าชั่วจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งนะมันก็เป็นอย่างสมมติว่ากลางคืนมาดึกๆมานั่งตื่นขึ้นมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาจิตใจสงบอ่อนโยนใสแจ๋วเหมือนน้ำที่ไม่มีความขุ่นมัวก็เกิดจิตใจอ่อนโยนเมตตาปราณีเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโอ้เกิดมาไม่เหมือนกันมีกรรมมีเวรคิดสงสารเมตตาอยากจะช่วยเหลือเชื่อจูนใครมาด่ามาว่าไว้ในอดีตก็นึกสงสารแผ่จิตเมตตากระทบกระทั่งกันขออย่าได้มีเวรมีกรรมใครมั่งมีสีสุขร่ำรวยก็ชื่นชมยินดีเป็นความสำเร็จของเขาการกระทำของเขาเป็นบุญของเขายินดีอย่างนี้ก็เกิดเป็นพรหม
มีพรหมวิหารในชั่วโมงนั้นพอสว่างมาสว่างมาก็รู้จักอยากจะทำบุญสุนทรทานตักบาตรมีความรับผิดชอบต่อโลกต่อผัวเมียอายชั่วกลัวบาปจูเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงสายมาอยากจะรวยไปเล่นการพนันมันก็กลายเป็นมนุษย์สติราชาหนอคิดขวางขวางโง่ๆว่าจะรวยไม่คิดว่าเขาก็จะมารวยมาเอาเปรียบเราเล่นไปเล่นมาเงินมันหมดก็โกงกันนั้นกลับมาบ้านทะเลาะกันกับเมียตีกันหัวร้างข้างแตกตัวนี้ก็เป็นยักษ์ขี่นี่เป็นยักษ์โคโนขึ้นมาแหมมันอยู่ในจิตดวงเดียวเนี่ยลองคิดเดี๋ยวให้ดีเนี่ยคอยเข้าใจอย่างนี้ที่นี่เราควรจะเอาอย่างไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติสุขติงเมื่อถึงพร้อมด้วยความเห็นอันถูกต้องแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไปสู่สุขติและตรงกันข้ามว่ามีคำว่ามิจฉาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติทุกขติงเมื่อมีความเห็นผิดสัตว์ทั้งหลายก็ไปโสทุกขติข้าทำนองคนโบราณบอกว่าเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดันดาวดงกวงว่าแปลนเห็นกงจักเป็นดอกปัวเห็นหางเป็นหัวเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดก็เลยพูดผิดทำผิดก็ได้รับผลออกมาคือความทุกข์ความเร่าร้อนมันก็ไปสู่ทุกขติเมื่อได้มีความเห็นอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องมันก็คิดถูกแล้วมันก็พูดถูกมันก็ทำถูกมันก็ได้ผลออกมาในทางที่ถูกคือความสุขไปไหนก็สุขใจอยู่คนเดียวก็สุขใจในที่รับที่แจ้งอย่างนี้มันก็ไปดีมาดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่เรียกว่าสุขติระดับหนึ่งระดับศีลธรรมที่นี่เรามาดูสุขติชั้นสูงที่เรียกว่านิพพานสมบัติเราเข้าใจทุกขติสุขติดีแล้วเราก็มาถึงสุขติชั้นสูงชั้นสูงนี่ก็คือนิพพานสมบัติคือเข้าถึงความดับลงแห่งความทุกข์ที่เรียกว่านิพพานนั่นนิพพานนั้นไม่ใช่ตายเน่าเข้าโลงนะไม่ใช่การตายของพระอรหันต์ตายทั้งร่างกายนิพพานนั่นคือกิเลสตายความเร่าร้อนแห่งจิตใจที่จะผลักดันออกมาเป็นคำพูดเป็นการกระทำให้ได้รับผลความเร่าร้อนเป็นทุกขตินั่นมันดับไปมันตายไปมันไม่มีเหลือในจิตในใจมันก็เลยเรียกว่านิพพานสมบัติเป็นสุขติที่สูงสุดที่นี่เราจะทำอย่างไรก็มาควบคุมจิตดวงนี้จิตดวงเดียวอันนี้แหละเรามารู้จักมันให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติสุขติงเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องสัตว์ก็จะไปสุขติถูกต้องยังไงถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะเพราะนั้นทั้งสุขติและทุกขติความวนเวียนอันเนี้ยมันอยู่ในจิตดวงเดียวสุขติในมนุษย์สมบัติก็ดีสุขติในสวรรค์สมบัติก็ดีมันยังไม่ปลอดภัยเมื่อเป็นเทวดาได้ก็ตกนรกได้เหมือนกันเมื่อหมดบุญก็บาปโผล่ขึ้นมาเมื่อหมดสุขติก็มีทุกขติโผล่มาหมดทุกขติก็วนไปสู่สุขติอันนี้ยังเป็นวนเวียนยังเป็นสังสาระยังเป็นวัฏฏะระหว่างกามภพรูปภพอรูปภพมันหนีไม่พ้นนรกสวรรค์วนเวียนแม้แต่ในจิตดวงเดียวเนี่ยดูให้ดีๆเวลาใดเกิดความดีใจเกิดขึ้นความเสียใจมันก็ตายเมื่อใดเกิดความเสียใจเกิดขึ้นความดีใจมันก็ตายเมื่อใดความสงบเกิดขึ้นความวุ่นวายมันก็ตายไป
เมื่อใดความวุ่นวายเกิดขึ้นความสงบมันก็ตายไปเมื่อใดความเยือกเย็นเกิดขึ้นความเร่าร้อนแห่งจิตใจมันก็ตายไปเมื่อใดความเร่าร้อนเกิดขึ้นความเยือกเย็นมันก็ตายไปมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าโยอิทัมมัชฌังปวิจัยยะคันหติสะเวนะโรเสธมุเปติฐานังบุคคลใดนรชนใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้บุคคลนั้นนรชนนั้นย่อมถึงฐานะอันประเสริฐอันนี้มันมีนะไม่ใช่มันไม่มีอธิภิกขเวตถายตนังภิกษุทั้งหลายมีอยู่นะมีอยู่อายตนะนั้นมีอยู่ไม่ใช่มีอยู่ในดินในน้ำในไฟในลมในอากาศในวิญญาณไม่ใช่มีอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาราน้อยใหญ่ที่ตรงนั้นสัมผัสได้เมื่อวิญญาณจิตนี่แหละมันมีชื่อหลายชื่อจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างพระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่าอันเดียวกันไว้เข้าใจดีๆนะท่านบอกว่ามันเป็นอันเดียวกันนะทั้งจิตทั้งมโนทั้งวิญญาณที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นภาษาบาลีเป็นไวยพจน์แก่กันและกันยันจะโคเอตังพิกเววุจติจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิตังรัตติยาจะทิวะสัจจะอัญญะเทวะอุปจติอัญญังนิรุสติท่านพูดอย่างเงี้ยดูความพิสูจน์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้เขาไปยึดถือร่างกายว่าเป็นตัวตนยังดีสักกว่าไปยึดจิตถ้าเราตถาคตเรียกร่างกายอันประชุมลงแห่งมหาภูตรูปว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างทำไมเงี้ยจิตตังอิติปิจิตบ้างมโนอิติปิมโนบ้างวิญญาณังอิติปิวิญญาณบ้างตังรัตติยาจะเทวะสัจจะอัญญะเทวะอุปจติอันอย่างนิรุจติดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยคอยเข้าใจเงี้ยเพราะนั้นเมื่อวิญญาณก็ดีจิตก็ดีมโนก็ดีคืออันเดียวกันเนี้ยหลุดออกไปจากความแอบอิงอาศัยไม่เป็นเจ้าของสิ่งใดอย่างนี้วิสังยุตโตภาคออกไปหลุดออกไปไม่เป็นเจ้าของทั้งบุญและบาปทั้งดีทั้งชั่วมันหลุดออกไปตรงนั้นน่ะท่านบอกว่ามีอยู่เป็นที่ดับลงแห่งสุขเอที่ดับลงแห่งทุกข์เอเสวันโตทุกขัสสะที่นั่นน่ะเป็นที่ดับลงแห่งทุกข์เรียกว่านิพพานทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยการเดินทางของชีวิตของจิตดวงเดียวอันนี้แหละมันไม่รู้จักจบจากสิ้นทางมันไม่เห็นทางที่จะหลุดพ้นไปได้ทั้งสุคติทั้งทุกขติก็เลยวนเวียนอยู่ตรงนี้อันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปสุคติเกิดขึ้นทุกขติดับไปทุกขติเกิดขึ้นสุคติดับไปเพราะเหตุนั้นเราก็เลยมาควบคุมตัวเนี้ยควบคุมตัวจิตเนี้ยไม่ให้มันเกิดขึ้นซะถ้ายังไม่แก่กล้าไม่เก่งไปก็อย่าให้ทุกขติมันเกิดขึ้นให้สุขติมันเกิดขึ้นบ่อยๆในจิตในใจของเราคือให้มันคิดดีให้มันพูดดีให้มันทำดีถ้ามันคิดชั่วขึ้นมาก็ควบคุมมันด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสมาธิให้มันระงับไปปชหติวิโนเทติพยันติกโรติอนภาวังคาเมติละเสียบันเทาเสียให้มันถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้มันเหมือนคนผู้เหมือนคนเราบ้วนน้ำลายทิ้ง ท่านบอกเสยยถาปิภลวาปุริโสดูความพิสูจน์หลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังชิวหักเคเคละเป็นตังสังอยู่เหตวาเอาลิ้นเนี่ยตะล่อมน้ำลายเข้ามาไว้ปลายลิ้นเสียหลังจากนั้นก็ถ่มทิ้งอัปกะเลนะวัมเมยะถ่มทิ้งบ้วนทิ้งอย่างง่ายพูดง่ายว่ามันคิดชั่วขึ้นมาก็ถ่มทิ้งอย่างนี้เหมือนถ่มน้ำลายในทิ้งในง่ายอย่างนี้มันก็จะไม่ตกนรกไม่ไปสู่ทุกขติได้นานใกล้เข้ามาอีกทีนึงว่าควบคุมการเดินทางของจิตอย่าให้มันเกิดความโลภความโกรธมากนักยาวนักมันจะตกนรกนานมันจะเป็นเปรตนานเป็นอสุรกายนานเป็นสัตว์เดรัจฉานนาน
ให้มันขึ้นสวรรค์นานๆไปสู่สุคตินานๆโกรธมาชั่วโมงหนึ่งมันก็ตกนรกชั่วโมงหนึ่งจุดไฟเผาตนเองชั่วโมงหนึ่งเราก็ให้มันโกรธน้อยๆโกรธมา5 นาทีมันตกนรกเพียง5 นาทีแล้วก็รีบขึ้นมาอย่าอยู่มันนานโกรธทีมันร้อนหัวใจโลภมาทีนึงโลภมาเป็นชั่วโมงมันก็เป็นเปรตเป็น1 ชั่วโมงหลงมาทีนึงมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปทีนึงโกรธ5 นาทีตกนรก5 นาทีอย่างนี้เป็นยักษ์ไป5 นาทีโลภมา5 นาทีมันก็เป็นเปรตไป5 นาทีหลงมา5 นาทีเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไป5 นาทีเพราะเหตุนั้นเราก็เลยควบคุมจิตดวงนี้แหละให้มันไปในทางที่ดีฮะมันสุสุขตินั่นเห็นไหมล่ะที่พูดมาเมื่อกี้นั่นมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเหตุนั้นโลกนี้ก็ดีโลกหน้าก็ดีทุกขติก็ดีสุขติก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนิพพานก็ดีอยู่ในจิตดวงเดียวดวงนี้แหละควบคุมมันให้ดีๆด้วยสติสัมปชัญญะสมาธินิพพานก็มีปรากฏโฉมหน้าอยู่ตลอดกาลคือเวลาใดจิตมันบ้องว่างไม่มีโลภะโทสะโมหะเวลานั้นก็นิพพานโดยเราไม่รู้จักก็ได้ซึ่งภาษาพระท่านว่าสมัญญาอิกานิพานนิพานชั่วสมัยหลุดพ้นไปจากโลภะโทสะโมหะชั่วขณะหนึ่งคณิกะนิพานแล้วก็มีโลภะโทสะโมหะมาอีกตกนรกปอมแปมลงไปถ้าโกนนานทั้งวันเมื่อตกนรกทั้งวันโลภทั้งวันเป็นเปรตอยู่ทั้งวันหลงทั้งวันก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ทั้งวันถ้ารู้จักควบคุมน้อยลงไปมันก็เป็นมนุษย์ถ้ามันเกิดมีความสุขใจเพลิดเพลินใจอยู่มันก็เป็นธรรมดาเพราะเห็นนั้นนรกมันจึงมีหลายลุมมีลุมน้อยมีลุมใหญ่มีมหาโลรุวะนรกหลุมใหญ่ก็มีลุมน้อยๆก็มีคือตกน้อยมีสติสัมปชัญญะนานเท่าไหร่มันก็ควบคุมได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะโกรธหัวฟัดหัวแหว่งหน้าหัวฟัดหัวเวียงหน้าดำคร่ำเครียดอยู่เป็นทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้มันก็โกรธได้เพียง5 นาทีเร็วเข้าก็2 นาทีเร็วเข้าก็1 นาทีครึ่งนาทีบ้วนมันทิ้งเหมือนน้ำลายถมทิ้งอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรเลิศไปกว่านี้ถ้าสามารถควบคุมให้มันระงับไปได้อย่างรวดเร็วมันก็กระพริบตาอุมมิอุมมิเลยะอุมมิเลตวาวานิมิเลยะนิมิเลตวาวาอัปปกะเลนะอัปปกะสิเลนะท่านบอกว่าเหมือนกระพริบตาลืมตาหลับตาลืมตาลืมตาหลับตาเร็วๆเอวังสีขังเอวังตุวัดตังได้รวดเร็วได้ฉับพลันดังนี้เหมือนกับกระพริบตาอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าจึงถือว่าเป็นการควบคุมจิตฝึกอินทรีย์ได้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าถ้าสามารถทำอย่างนี้ทำอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะเป็นความเคยชินมันก็ไม่ต้องไปตกนรกนั่นนานๆเข้าก็ไม่ต้องตกละห่างกันไปเดือนหนึ่งอาจจะตกนรกน้อยสักครั้งหนึ่งอะไรทั้งนี้เอาไปเอามาก็ปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ห่างเหินกันออกไป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 เป็นอริยะไกลจากข้าศึกคือโลภะโทสะโมหะไกลออกไปไกลออกไปมีมากก็น้อยลงน้อยลงพวกที่มันมีน้อยก็ตายไปเลยไม่มีอาหารคือไม่ป้อนมันไม่พามันโกรธมากไม่พามันโลภมากไม่พามันหลงมากควบคุมมันอยู่มันผอมมันขาดอาหารมันตายไปนี่จะพูดอย่างนี้พูดมันง่ายนะแต่เวลาทำนั้นจะต้องฝึกฝนมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ดอกเขาให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าถ้ามันไม่ตกนรกในวินาทีนี้ในชั่วโมงนี้ในชีวิตนี้ในชาตินี้ก็ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะตกในชาติหน้าที่เลยไปกว่านั้นอีกมันก็จะได้เห็นจิตนั้นมันไม่มีมากมายกายกองอะไรหรอกทางภาษาอภิธรรมครูบาอาจารย์ฝ่ายอภิธรรมท่านเป็นผู้ฉลาดท่านเป็นผู้มีความรู้ปราดเปรื่องท่านก็แยกแยะออกมาให้จิตมันมากเจตสิกมันมากที่เราลองมารู้จักมันเนี่ยการเดินทางของจิตการเดินทางของใจที่ไปสู่สุคติทุคติมันก็มีอยู่ในจิตนี่ในเจตสิกนี่ในรูปนี่
นี่ยถ้าจิต89ดวงก็ดี121ดวงก็ดีนั่นเป็นการพูดถึงคุณลักษณะของมันลักษณะของมันนั่นน่ะจิตนั้นความจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันเดียวอันเดียวจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั่นน่ะอันเดียวท่านบอกที่มันรวมลงในมหาภูตโลกนี้ยาวะเทวะอันยังอุปชติอันยังนิรุชติเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปไม่ใช่มันจะเกิดพร้อมกันเป็น90อันเป็น100อันโกรธเกิดขึ้นรักมันก็ตายไปรักเกิดขึ้นโกรธเกลียดเกลียดชังมันก็ตายไปที่เราก็ควบคุมมันเป็นคำง่ายๆในภาษาอภิธรรมท่านบอกว่าจิเจรุนิจิเจรุนิจิตเจตสิกรูปนิพพานนะครับมาทำความเข้าใจหน่อยก็จะเป็นการดีจะได้ควบคุมจิตตรงนี้ไม่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานก็หมายถึงกายนี้แล้วก็จิตแล้วก็สิ่งที่มาผสมลงมาในจิตที่เรียกว่าเจตสิกขอพูดภาษาอังกฤษสักหน่อยว่า loops body นี่เรียกว่า form เนี่ยคือร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยตั้งที่นี่อันประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยใครๆก็รู้ที่มันก็มีจิตเจตสิกจิตก็คือใจไม้ภาษาฝรั่งว่าไม้ที่เจตสิกนั่นก็คือสิ่งที่มาประกอบเข้ากับใจเรียกว่า mental factor ในช่วยฟังให้ดีว่ามันมีจิตดูเฉยๆมันไม่มีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันมีแต่ความรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้มืดรู้แจ้งรู้สว่างนี่เป็นความรู้ธรรมดาแต่มันมีอะไรผสมลงว่ามืดไม่ดีแจ้งดีมีเย็นไม่ดีหรือว่าร้อนไม่ดีเย็นดีอย่างนี้แข็งไม่ดีอ่อนดีอย่างนี้มันมีดีมีไม่ดีมีชอบใจไม่ชอบใจสิ่งนี้ปนเข้ามาในจิตเนี่ยเรียกว่าเจตสิกหรือว่า mental factor mental factor เจตะก็จิตนั่นแหละอิกะเจตสิกะอิกะประกอบไปกับจิตเพราะนั้นถ้าเราเพิกเจตสิกนี่ออกไปมันก็มีแต่จิตล้วนๆจิตล้วนๆเพราะเหตุนั้นเราก็เลยมารู้จักว่าในตัวของเรามี4อันอันเนี้ยมีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีกายมีใจมีส่วนอารมณ์ที่มาผสมใจแล้วก็มีความดับลงคือสิ่งที่มาผสมกับใจนั้นดับลงไปแล้วก็ดับความยึดมั่นถือมั่นในรูปดับความยึดมั่นถือมั่นในจิตมันก็มีอยู่เรียกว่านิพพานแปลว่าดับแปลว่าเย็นสาลีกุลังสุนิพุตังข้าวตังข้าวต้มสาลีได้เย็นลงแล้วถ้ามันยกลงมานานๆเนี่ยคำพื้นบ้านที่พูดกันว่าเย็นเย็นเย็นตายดับเย็นลงไปจิตดับเย็นลงไปเจตสิกความคิดปรุงแต่งที่เข้ามาทีหลังเนี่ยมาผสมลงกับจิตนั้นนะคือความดับลงไปของมันเรียกว่านิพพานมันเหมือนกับน้ำใสๆซึ่งยังไม่มีสีอะไรสีที่เข้ามาผสมในน้ำเป็นสีแดงสีเขียวให้น้ำแดงน้ำเขียวตัวสีนั่นแหละคือตัวเจตสิกหรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็คือกายเนี่ยคือเครื่องยนต์เครื่องเจเนเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อมาจิตนี่ก็คือตัวกระแสไฟฟ้าตัวกระแสไฟฟ้าทีนี้ก็ตัวเจตสิกนี่ก็คือสิ่งที่ผสมเข้ามาในไฟฟ้าที่สว่างจ้าอย่างเครื่องใช้หนังร่างกายคือรูปเนี่ยเป็นเจเนเรเตอร์เอนจินเป็นเครื่องยนต์ที่ปั่นไฟให้เกิดขึ้นจิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายคือไฟที่อาศัยอยู่ในเครื่องยนต์อยู่ในมอเตอร์ที่เครื่องยนต์มันปั่นแล้วมันก็สาด
จ้าเอาไปเป็นไฟใส่เข้าไปในจอนี่มันจะเป็นไฟว่างๆไม่มีรูปมีร่างอะไรส่วนเจตสิกมันก็เหมือนฟิล์มหนังที่ฉายที่ม้วนออกมาแล้วภาพของจิตที่มันสว่างเฉยๆไม่มีรูปมีร่างไม่มีอะไรมันกลับไปถูเข้ากับฟิล์มนั่นมันก็สาดเอาผ้าเข้าไปใส่จอก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวมีรูปมีร่างขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมถ้าเกิดว่าไฟนั่นมันดับเจตสิกมันดับไปหมดม้วนฟิล์มไปเสียมันก็เหลือแต่จอสว่างว่างโปร่งกับไฟที่สว่างสว่างเมื่อเครื่องยังติดอยู่อย่างนี้เมื่อเครื่องมันดับไปไฟมันก็ดับด้วยกายแตกสลายไปจิตมันก็ดับไปแต่ในความดับของมันนั้นมันก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นมันก็จะต้องต่อไปของมันแต่ก็ไปตามประสาเส้นทางของมันเมื่อมันยังไม่ถึงที่หลุดพ้นมันยังไม่พบวงจรเปิดมันยังมีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติมันก็จะเอาของมันไปก็ไปประจุเข้ากับกระแสใหม่ของมันไปอย่างนี้ถ้าเข้าใจเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพมาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้กันให้ดีๆมันก็จะกระจ่างขึ้นแล้วก็จะได้พยายามปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ในจิตดวงนี้ให้จิตดวงนี้ไปสู่ความดับทุกข์หลุดพ้นไปจากวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนอยู่ในสุขติและทุกขติที่จิตนี้มันคืออะไรมารู้จักจิตซะก่อนเพราะว่ากายนี้เราก็รู้จักแล้วคือตั้งอยู่ให้เห็นดินน้ำไฟลมเนี่ยเมื่อรู้จักจิตก็จะรู้จักเจตสิกเข้ามาจิตนี้คืออะไรถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนไฟฟ้าดังกล่าวแล้วไฟฟ้ามันคืออะไรไม่ต้องถามขอให้รู้จักว่าไฟฟ้าเนี่ยทำกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรมันมีขดลวดอยู่ในมอเตอร์มันหมุนเท่าไหร่รอบมันก็สปาร์กเป็นไฟออกมาอย่างไรเมื่อเป็นธรรมชาติอันเมื่อมันมีพลังงานแล้วก็ใช้งานได้หลายสิ่งหลายอย่างทำให้เป็นพัดลมก็ได้เป็นตู้เย็นก็ได้เป็นเครื่องต้มน้ำร้อนก็ได้เป็นเครื่องปั่นน้ำแข็งก็ได้เป็นเครื่องดูดน้ำก็ได้อะไรต่างๆสารพัดแต่ก็คือพลังงานอันเดียวจิตนี้ถ้าทดได้ให้มีกำลังมากรวมกันเข้าเป็นสมาธิกล้าขึ้นทำประโยชน์ได้เยอะใช้ถูกก็ดีไปใช้ผิดก็พินาศย่อยยับกันไปเพราะฉะนั้นจิตนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ามันไม่มีรูปร่างตัวตนทูรังคมังเอกะจรังอัสสรีรังคูหาสยังเยจิตังสัญมิสันติโมกันติมาระพันธนังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลจิตนี้ไปดวงเดียวจิตนี้ไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็วงเล็บไว้ด้วยว่าคือร่างกายนี้ผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งมารก็คือลากลงสู่ทุกขติบ้างสุขติบ้างอยู่เนี่ยไม่หลุดไปได้ถ้าหลุดไปได้พ้นจากบ่วงแห่งมารก็ไปสู่วงจรเปิดคือพ้นวัฏฏะไม่ติดอยู่ในวงกลมๆไอ้วงกลมๆนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นจะว่าสั้นหรือยาวยาวก็ยาวสั้นก็สั้นถ้าตัดตัดออกไปท่านมันก็สั้นๆไม่เป็นอย่างเงี้ยมันมีที่จะตัดวงจรของมันอยู่คือการทำให้จิตนี้หลุดออกไปปล่อยวางไม่เป็นเจ้าของแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตและเจตสิกรูปแล้วมันก็ไปสู่นิพพานทีนี้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเพื่อจะควบคุมตัวจิตที่มันเป็นวงจรให้ไปสู่สุขติทุกขติอยู่นี่แล้วเราไม่รู้จะจบจากสิ้นมาดูคำว่าทูรังคมังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลยังไงอยู่ตรงไหนคิดไปไหนก็ได้ที่มันเคยไปอยู่ตอนนี้คิดไปอเมริกาเดี๋ยวนี้มันก็ถึงเดี๋ยวนี้มันไกลขนาดนั้นเอกจรังไปดวงเดียวถ้านั่งอยู่ด้วยกันเป็นฝงเป็นร้อยเป็นพันมันก็ไม่ช่วยกันมันไม่ชวนกันคิดไปเถอะเราคิดไปตรงนู้นตรงนี้จิตคนนี้ไปชวนจิตคนโน้นก็ไม่ไปนี่มองในแง่กว้างนะเนี่ยมองใกล้ๆก็คือในจิตเราเนี่ยมันก็เอกะจรังมันไปตวงเดียวไปครั้งเดียวมันไม่ไปพร้อมกันเป็นสิบเป็นสาวเป็นร้อยหมายความว่าขาความโกรธปุ๊ดออกมาความรักมันก็หยุดปั๊บมันไม่ไปด้วยกันมันเอกะจรังเอกะแปลว่าหนึ่งจรังไปหนึ่งไปเดียวโดดเดียวรักขึ้นมาปุ๊บ
โกรธก็ตายปั๊บลบมันไม่มาพร้อมกันมาพร้อมกันได้ไหมพอใจเกิดขึ้นปุ๊บไม่พอใจมันก็หยุดปั๊บเนี่ยพอใจมันเอกจรังถ้าไม่พอใจเกิดขึ้นความพอใจก็หยุดปั๊บเนี่ยมันไปทีละอันทีละอันทีละอันจึงเรียกว่าเอกจรังทีนี้อสรีรังไม่มีตัวไม่มีตนนะมันเป็นพลังงานเป็นธรรมชาติที่ประจุไว้อยู่ในนี่แหละทีนี้ก็มาถึงคูหาสยังไอ้คูหาสยังนี่มีปัญหาครูบาอาจารย์ฝ่ายวิชาการท่านแปลมาบอกว่าอาศัยอยู่ในถ้ำมันก็ถูกของท่านคูหาแปลว่าถ้ำทีนี้ท่านก็กลัวมันจะผิดพลาดท่านก็เลยควบไว้หมดเลยตีคลุมไว้หมดเลยทำวงเล็บไว้ด้วยว่าคืออัตภาพร่างกายนี้มันก็ถูกของท่านแหละมันจะผิดไปไหนทีนี้เรามาดูว่าถ้ำคูหาสยังนี้อยู่ตรงไหนก็จะเห็นได้ว่าถ้ำนั้นมันคือสภาพที่มีโพรงมีเพดานมีทางเข้าอย่างนี้ถ้าอยู่ในท้องเรานี่เป็นถ้ำหรือไม่มันก็ยังไม่เชิงเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นถ้ำแต่ที่เหมือนที่สุดก็คือในหัวกะโหลกสมองเนี่ยเป็นถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของจิตเอาละที่นี่จะขอพูดว่าคูหาสยังนั้นอาศัยอยู่ในถ้ำคือมันสมองเนี่ยอาตมาเขาใช้คำนี้ทำไมจึงเรียกอย่างนี้ถ้าหากท่านทำสมาธิเพ่งลงไปในอารมณ์หายใจหรือเพ่งสมาธิอันใดอันหนึ่งในกรรมฐาน40กองเนี่ยพอเพ่งจิตที่กระจายมันรวมเหมือนเข้ามาหน่อยเข้าท่านจะรู้สึกหนักในขมองทันทีตึกหนักในหัวทันทีหนักเข้าก็ปวดเลยทีนี้นั่นคืออะไรนั่นแหละคูหาสยังความรู้ทั้งหมดที่ล่อล้อมเพ่งลงมาเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ในที่ของมันคือในบ้านของมันรวมตัวตั้งหลักของมันละนี่คือคูหาสยังทีนี้มาลองคิดดูว่าเดี๋ยวนี้เราคิดว่าจิตนี่คือใจคือหัวใจถ้าจิตคือหัวใจมันเปลี่ยนหัวใจได้ไงทุกวันเนี่ยเปลี่ยนหัวใจได้คนก็ไม่ตายและเปลี่ยนหัวใจแล้วก็ยังจำอะไรต่ออะไรได้อยู่ถ้าหากจิตคือหัวใจอยู่ในหัวใจถ้าเปลี่ยนหัวใจแล้วหัวใจดวงเก่าออกไปหัวใจใหม่เข้ามามันก็หลงลืมความรู้อย่างเก่ามันก็หมดไปแม้กระทั่งชื่อตนเองเพราะจิตหัวใจดวงนั้นมันเป็นของคนอื่นอย่างโง่ๆอย่างอาตมาเนี่ยจบป.4 อย่างอาตมานี่ถ้าเปลี่ยนใส่หัวใจด็อกเตอร์อาตมาก็ต้องมีความรู้มากมายกายกองเหมือนด็อกเตอร์หรือใครมาเปลี่ยนเอาหัวใจโง่ๆเด็กป.4 อย่างอาตมาไปใส่ซะเขาก็จะต้องมีความรู้โง่ๆอย่างอาตมาเนี่ยแต่นี่มันไม่เปลี่ยนอย่างนั้นเมื่อเปลี่ยนหัวใจแล้วเขาก็ยังไม่ตายความรู้ความคิดอะไรต่างๆก็ยังอยู่เนี่ยยังมีสัญญาเก่าสัญญาเดิมอยู่อย่างนี้เนี่ยเราลองดูให้ดีๆนะทีนี้มีใครบ้างที่เปลี่ยนสมองได้ยังไม่มีนายแพทย์คนไหนเปลี่ยนสมองเลยทำอะไรพลิกล็อกหน่อยก็เป็นอัมพาตในสมองเลยพูดไม่ได้นอนหลับไปเลยแม้ไม่ตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องนายแพทย์รัสเซียได้ตัดหัวสุนัขมาต่อกันเข้าสุนัขตัวเดียวเป็น2ตัวต่อเข้าปรากฏว่าสุนัขตัวเดียว2หัวเนี่ยมันแสดงอาการไม่เหมือนกันหัวหนึ่งหัวเดิมมันก็แสดงอาการอย่างเดิมอีกหัวหนึ่งที่หัวมาต่อใหม่เข้ากับเต็นกับเส้นเลือดกับประสาทอะไรเนี่ยเขาทดลองมันก็แสดงอาการของสุนัขตัวเก่านั้นความจดจำอะไรต่างๆอุปนิสัยใจคอมันก็เอามาจากสมองความทรงจำเนี่ยลองคิดดูนะไม่มีใครเปลี่ยนสมองได้ทีนี้คำว่าคูหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำคือกายนี้อาตมาอยากจะบอกว่าอาศัยอยู่ในถ้ำคือสมองทีนี้ตัวสมองนี้ไม่ใช่จิตแต่เป็นที่อาศัยอยู่ของจิตเหมือนกับแบตเตอรี่นะอาศัยอยู่ของพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่นั้นมีไฟไหมถ้าเอาแบตเตอรี่มาทับหาไฟก็ไม่พบ
แต่เมื่อเอาขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่มาใส่กันทำไมมันช็อตกันเกิดเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อเอาแบตเตอรี่นี่เอาไปต่อขั้วเขากับรถยนต์กับเครื่องยนต์สตาร์ทมันทำไมจึงหมุนติ้วมีพลังเปิดไฟก็ได้เอาแบตเตอรี่มาต่อเข้าเปิดเป็นไฟก็สว่างจ้าแต่ในขณะเดียวในตัวแบตเตอรี่นั้นไปรื้อหาไฟก็ไม่พบมีแต่แผ่นธาตุมีแต่น้ำมีแต่อะไรฉันใดก็ฉันนั้นในขมองเนี่ยไม่ใช่ตัวจิตแต่มีที่รวมพลังงานของจิตพูดง่ายๆว่าเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานที่จิตมันทำงานอยู่ตรงนี้คู่หาสยังให้อยู่ในธรรมอันนี้ที่นี่มันจึงมีลักษณะอาการของสมองกับอาการของจิตอาหารสมองอาหารของจิตก็ผิดแปลกกันไปแต่ก็อาศัยกันนะอาหารสมองก็คือข้าวปลาอาหารที่กินเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองให้สมองมีกำลังมีพลังงานมีโปรตีนมีวิตามินได้มีพลังงานคิดด้านสมองส่วนอาหารของจิตก็คือความรู้สึกในจิตใจอย่างปีติความเอิบอิ่มหรือความเป็นสุขในธรรมอย่างนี้ความรู้สึกของวิญญาณนั้นะเป็นอาหารหรือความสงบที่ละเอียดนั่นเป็นอาหารของจิตเวลาเรานอนหลับสมองไม่ทำงานอะไรนั่นแหละคือจิตมันพักกินอาหารเราไม่ได้นอนจิตก็ไม่มีอาหารทีนี้ถ้าอดอาหารสัก10วัน20วันขออภัยอาตมาไม่ใช่คุยอดอาหารมาแล้ว20วันไม่กินกินแต่น้ำข้าวปลาอาหารไม่กินปรากฏว่าจิตมันก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยมันยังแจ่มใสเบิกบานอยู่แต่สมองรู้สึกมันจะเหนื่อยให้มันคิดมันไม่คิดบังคับให้มันคิดมันก็ไม่คิดมันเหนื่อยหนักในสมองแต่จิตนั้นมันมีแต่จะกินอาหารของมันคือความสงบความสงบเป็นอาหารของจิตเพราะฉะนั้นอาหารของสมองก็คือข้าวปลาอาหารที่กินเข้าไปสมองก็คือกายส่วนที่เป็นรูปแต่มันเป็นที่บรรจุกระแสพลังงานเหมือนกันกับแบตเตอรี่บรรจุไฟในตัวแบตเตอรี่นั้นไม่มีไฟแต่มีพลังงานของไฟถ้าเอาขั้วบวกขั้วลบมาต่อแต่อาหารของแบตเตอรี่ไม่ใช่ไฟอาหารของแบตเตอรี่ก็คือน้ำกันน้ำกรดแผ่นธาตุเติมน้ำกรดไปแต่ทำไมแบตเตอรี่ยังเพิ่มน้ำเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อมีอะไรมาชาร์จเพิ่มขึ้นเหมือนกันอาหารของสมองข้าวปลาอาหารแต่จิตที่บรรจุพลังงานอยู่ในสมองนั้นมันกับกินความสงบและความรู้สึกเป็นสุขเอิบอิ่มในวิญญาณในความรับรู้อะไรของมันอยู่นี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครับว่าโคหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำอาตมาก็บอกว่าอยู่ในสมองนี่แหละแต่ตัวสมองนั้นไม่ใช่จิตทีนี้เรามาดูถ้าหากเราทำสมาธิถ้าสมมติว่าคุณท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยลองทำสมาธิไม่นานนักถ้าท่านเพ่งกำหนดสติของท่านสู่อันใดอันหนึ่งล้อมลงไปรวมลงไปท่านจะรู้สึกหนักในหน้าผากหนักในกะโหลกศีรษะท่านจะรู้สึกวิ่งไปวิ่งมารู้สึกยุบยับในสมองนั่นแหละแสดงว่าจิตที่ท่านเพ่งความรู้ทั้งหมดรวมลงไปมันก็เข้ามารวมในที่สำนักงานของมันหลังจากนั้นมันก็จะตีกันละทีเนี้ยนักปฏิบัติธรรมมักจะปวดหัวหนักหัวแก้ไม่ตกบางทีก็เลิกลาล้างไปเลยยอมแพ้กลัวจะเป็นโรคประสาทตายกลัวจะปวดหัวตายกลัวจะระเบิดตายความจริงนั้นคือการเผาความเพ่งตปฏิชายีเพียรเพ่งแผดเผาเนี่ยเผาอะไรกิเลสตัณหามันได้สะสมมาเป็นแสนแสนชาติพลังงานอันนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายมันก็เอาของมันไปมันเหมือนยางของต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าบอกยะถาปิอัญญตลังพิชังเคเตวุตังวิโลหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีละสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูพยังอาศัยรถแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นเอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันทั้ง5ธาตุทั้งหลายอายตนะทั้ง6ก็เหมือนกันเลยท
เหตุงปฏิจจสมภูตาเหตุพังคานิรุสชะเลเมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ดับไปหมายความว่าพืชที่มันเกิดนั้นมันเกิดมาจากยางเมล็ดที่มันหล่นลงจากต้นของมันนั่นน่ะมันตายหรือมันยังอยู่ถ้าว่ามันตายทำไมมันจึงยังเกิดได้ถ้าว่ามันยังเป็นทำไมมันจึงหลุดออกมามันมีเหตุมีปัจจัยให้มันหลุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มียางของมันนั้นเป็นเชื้อให้มันเกิดเมื่อมันได้ดินอยู่ในดินได้รับความชื้นจากน้ำแล้วมันก็งอกขึ้นมาเมื่อมันงอกขึ้นมาเป็นต้นตัวเม็ดมันก็เน่าไปแต่ต้นใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ตายก็เกิดขึ้นชัดได้ก็ชัดนั้นจิตก็มียางตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นยางเหนียวปุญญะสิเนหาปาปะสิเนหาบาปก็เป็นยางบุญก็เป็นยางในจิตมันก็สะสมกันมาเพราะเหตุนั้นถ้าท่านทำสมาธิปวดหัวหนักแน่นในหัวท่านไม่ต้องกลัวตายเลยแต่อย่าเพ่งนักแรงนักมันต่อสู้กันต่อสู้อะไรกิเลสตัณหาที่สะสมมาโดยเฉพาะเรื่องกามารมตามที่เป็นเหตุให้เกิดมีลูกมีเต้าในทางเซ็กส์เนี่ยมันอยู่ในนี่แหละเหมือนเขาผ่าเอาต่อมของปลาตัวผู้ใต้สมองไปผสมพันธุ์ตัวเมียสัตว์ก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันพวกต่อมแกลนโพรสเตตอะไรต่างๆมันแผลงฤทธิ์แผลงเดชกองบัญชาการใหญ่พอเดอร์คอนโทรลมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจึงหนักเพราะอะไรมันต่อสู้กันให้มันหนักไปเถอะท่านดูเบาๆดูข่าวดูออกดูข้างนอกดูข้างในเอาตาในดูไม่ใช่ตานอกให้มันถึงที่สุดปวดที่สุดแน่นที่สุดรับรองไม่ตายเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปบางทีอาจจะดับวูบวาบลงไปจากความร้อนก็กลายเป็นความเย็นความร้อนได้พังสลายลงไปคือสิ่งที่สะสมมาเป็นแสนชาตินั้นได้หมดกำลังลงหลุดล่วงแล้วก็นู่นไปรวมตัวกันใหม่ข้างล่างอีกตอนนี้ท่านจะพบความเย็นแสนจะเย็นเหมือนเอาน้ำแข็งมาแช่ไว้ในหัวสมองเย็นเข้าไปในรูกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันตามเข้าไปล่าไปล้างกันประหารกันนี่สติสัมปชัญญะสมาธิมันรวมพลังกันสติอินทรีย์ทั้งหลายเข้าไปเข็นฆ่าไอ้ความเร่าร้อนคือราคะก็ดีโทสะโมหะเหล่านี้ก็ดีมันก็ลดทวบหาบลงไปมันไปตั้งหลักใหม่แล้วก็ตามกันลงไปอย่างนี้ที่นี่มันมีอยู่ลักษณะหนึ่งว่าถ้าหากท่านหนักในหัวแน่นตึ๊บท่านลองเพ่งเบาๆเพ่งไปเพ่งมาไม่ต้องคิดว่าจะไปบรรลุธรรมอะไรไปอะไรเพ่งเล่นๆหัวนานๆเข้าสิ่งต่างๆที่ท่านคิดว่าลืมมันกลับปรากฏขึ้นมามันก็เลยเหมือนกับเราลืมของลืมที่เก็บไว้ในบ้านของเราหลังใหญ่ๆวันดีคืนดีเราอยู่กับบ้านเป็นเดือนไม่ได้ไปไหนก็เก็บตรงนั้นกวาดตรงนี้กวาดมาอ้าวเห็นอ้าวอันนี้นึกว่าหายไปไหนอยู่ตรงนี้เองฮะไม่พบเห็นบ่อยเข้าสิ่งที่มีอยู่ในบ้านก็ไม่ไปไหนสมองที่มันสะสมความจดจำความรู้อะไรไว้ไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ลองไปถึงตอนเด็กๆนั่งเข้ากับถึงนู้นน้อยๆยังดูดนมแม่ก็จำได้ขออภัยคงไม่คุยถ้าหากจะพูดว่ามันจำเลยฟากย้อนหลังไปอีกไปจนถึงก่อนที่จะมาเป็นลูกของแม่ของพ่อเป็นลูกของใครมาก่อนมาจากไหนไปจากไหนไม่แปลกประหลาดที่ว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เกินไปหมดเลยไปดูในสีละขันธวัคทีฆะนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่9ตั้งแต่พรหมชาละสูตรไปจนถึงปายาสิราชัญญะกันดิเปิดไปเถอะทุกสูตรสามัญญผลสูตรเหล่านี้ท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงคนที่ฟังเทศแล้วก็ละกองสมบัติน้อยใหญ่แล้วก็เข้ามาบวชหลังจากนั้นก็สำรวมอินทรีย์สำรวมศีลสำรวมปฏิโมกข์สำรวมอินทรีย์รู้จักโภชเนมตัญญุตาประมาณในการบริโภคหลังจากนั้นก็ชาคริยานุโยคกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นมีสติมีสัมปชัญญะหลังจากนั้นก็มีสมาธิเพ่งสมาธิบรรลุฌานที่1ที่2ที่3ที่4เมื่อถึงฌานที่4แล้วเธอน้อมน้อมจิตไประลึกชาติถอนหลังได้1ชาติบางสองชาติบางสามชาติบาง4ชาติบาง5ชาติบาง10ชาติ20ชาติ50ชาติ100ชาติ
มีเกลื่อนไปหมดไม่ใช่แปลกประหลาดอะไรเลยเพราะชาติเหล่านั้นมันอยู่ไหนเก็บไว้ในสมองเนี่ยมันไม่ได้ลืมไปไหนเพียงแต่ว่ามันปกปิดทับถมกันไว้มากๆนี่ที่เรียกว่าคูหาสยางอยู่ในถ้ำอันนี้ถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านจะไม่รู้สึกแปลกประหลาดหรอกว่าเรื่องระลึกชาติทนหลังใดชาตินี้มียังไงชาติก่อนชาติหน้าไม่แปลกประหลาดเลยแต่ทีนี้เมื่อพบอย่างนี้มันพูดไม่ออกว่าจะไปพูดใครฟังเขาจะว่าบ้าเขาไม่เห็นเหมือนคนตาบอดมาหาอาตมาสองหัวเมียอาตมาก็ถามซอกแซกนะถามว่ามาจากไหนเป็นอะไรเป็นหัวหน้าประธานชมรมคนตาบอดภาคตะวันออกเชียงเหนือจะมากระเทศให้ฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษเขาก็อยากได้เทปแล้วก็เล่าให้ฟังถามชีวิตบ่าวไปอยู่กรุงเทพโรงเรียนคนตาบอดพญาไทยราชวิถี6ปีไปอยู่เชียงใหม่4ปีอาตมาก็ถามว่าอยู่เชียงใหม่เป็นยังไงเชียงใหม่เจริญไหมงามไหมเห็นเชียงใหม่ไหมไม่เห็นเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่4ปีไม่เห็นเชียงใหม่อยู่กรุงเทพ6ปีไม่เห็นกรุงเทพเพราะคนตาบอดคนตาบอดพระอาทิตย์เกิดขึ้นร้อยดวงพันดวงก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนธรรมดาเรามันจะเกิดมาแฝงชาติก็ไม่รู้จักว่าเกิดมาอยู่ไหนเป็นไรเพราะไม่มีสมาธิที่จะเจาะที่จะควบคุมเอาความรู้ทั้งหมดล้างเปิดดูให้มันเห็นว่ามันมาจากไหน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 มันก็จึงเหมือนคนตาบอดไปอยู่เชียงใหม่4ปีไม่เห็นเชียงใหม่ไปที่กรุงเทพ6ปีไปเห็นกรุงเทพทั้งในกรุงเทพก็มีเชียงใหม่ก็มีนี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั่นตาบอดก็เชื่อว่าเชียงใหม่มีกรุงเทพมีเหมือนเราเชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีทั้งๆที่ไม่เห็นก็เป็นความเชื่อทุกแต่ไม่เห็นแต่ถ้าเห็นจริงๆก็ยิ่งกันแน่นแฟนเข้าไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับว่าคู่หาสยางอาศัยอยู่ในถ้ำนี่เป็นอย่างเงี้ยมันนังนักนุ่งนวงนั้นมันมีแต่ความรู้ที่มันระดมกันลงไปในหัวคำมองรับรองไม่กลัวตายถ้าท่านกลัวท่านก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเลิกนี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะเหตุนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะเพียงพอมาดูจิตดวงนี้ชั่ววินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงนั้นมันจะคิด108,009กว่าช่างหัวมันแล้วก็รับรู้มันรับทราบมันว่ามันคิดอันหนึ่งรู้ว่าคิดก็อันหนึ่งตัวคิดนั้นเป็นจิตที่รู้ว่าคิดเนี่ยตัวที่มาให้คิดนั้นคือเจตสิกเหมือนภาพจากฟิล์มถูกไฟที่มันสาดอยู่ตรงๆแล้วภาพมันผ่านไฟเข้ามามันก็เลยสาดเข้าสู่จอเนี่ยตัวที่รู้ว่าคิดมันก็จิตเองตัวที่คิดก็คือเจตสิกมาผสมให้จิตคิดตัวที่รู้ว่าคิดก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติเอาอย่างนี้ก็แล้วกันได้ยินเสียงก็คือหูที่เป็นผู้ได้ยินแต่จิตนี้เป็นผู้รู้ว่าได้ยินทีนี้เมื่อเราเข้าอย่างนี้ได้ยินกับรู้ว่าได้ยินคนละอันเห็นกับรู้ว่าเห็นคนละอันอย่างนี้คิดกับรู้ว่าคิดคนละอันอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางพุทธเจ้ายังบอกว่าทิเทที่ตมัตตังภวิสติสุเตสุตมัตตังภวิสติมุเตมุตมัตตังภวิสติรู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบสักว่าได้ทราบตาได้เห็นหูได้ยินลิ้นจมูกกายได้ทราบสบทราบแล้วก็ใจได้รู้ทุกอย่างก็ให้มันจบลงเพียงแค่รู้นี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็หลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปทีนี้เรามาดูขบวนการของการรู้ของจิตมันจะเข้าไปถึงตัวจิตเดิมแท้ที่เรียกว่าตัดหาจิตตังจิตเดิมแท้ที่ภาษาจีนว่าปึ้งซิ่มนั่นหรือว่าออริจินอลมายที่มันรู้เฉยๆแต่นี่มันมาหลายชั้นนอกจากรู้แล้วยังหลงเข้าไปในความรู้หูรู้เสียงตารู้รูปจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรู้สัมผัสใจรู้คิดเมื่อรู้แล้วก็หลงไปกับความรู้หลงไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสทีนี้เราก็มารู้จักใหม่รู้แล้วหลงทีนี้เราก็รู้เข้าไปในความหลงถอยออกมาไม่ต้องหลงมันไม่ต้องหลงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสรู้ว่ามันได้ยินได้เห็นได้ทราบได้รู้แจ้งทีนี้ก็เมื่อรู้แล้วหลงตอนหลังมาแล้วก็รู้ในสิ่งที่หลงต่อมาก็รู้ในตัวความรู้คือรู้เข้าไปในจิตที่มันรู้นี่มันเป็นเพียงการรู้เฉยๆอย่างนี้เจ็บปวดรวดร้าวมาก็รู้ว่านี่คือการเจ็บรู้ว่าเจ็บ
ถ้าใครสามารถรู้ว่ารู้ว่าเก็บรู้ว่ารู้ว่าสุขรู้ว่ารู้ว่าทุกรู้ตัวผู้รู้รู้ตัวผู้รู้ถ้ารู้อย่างนี้ก็วิสังยุตโตนังเวเทติพลากจิตออกมาจากเวทนาตะขาบแมงป่องกัดจะเจ็บไปกี่นาทีถ้ารู้ว่ารู้ว่ามันเจ็บมันก็หลุดออกมาจากกันพระอริยเจ้าจึงมีอวิสาขตมนสตาจิตหมดพิษใดๆที่เสียบแทงเพียงแต่รับรู้ตนเองจะตายก็นอนดูตนเองตายเหมือนดูตะเกียงหม้อเหมือนไปเฝ้าคนอื่นกำลังจะตายมันหลุดออกไปตายแต่ตายใจนี่มันก็หลุดชีวิตสมะสีสีดับกิเลสพร้อมกับชีวิตเมื่อรู้ว่ารู้แล้วหนักๆเข้าจิตมันจะกลับมารู้จักตัวมันที่เรียกว่าอนุโลมมิกยานสัจจานุโลมมิกยานญาณที่กลับมารู้ความจริงของมันว่าไอ้ที่ตัวมันไปเที่ยวรู้จักเย็นจักร้อนจักอ่อนจักแข็งจักมืดจักแจ้งจักสว่างโดยไม่ได้ตั้งใจรู้มันรู้มันเองไม่คิดเห็นมันคือใครแล้วก็จะรู้จักมันนี่มันคือจิตนี่มันคือวิญญาณวิญญาณังปริเยยังมันไม่ใช่ใครมันเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเรียกว่าวิญญาณธาตุเมื่อมันเห็นความเป็นธรรมชาติมันก็อนัตตาไม่มีตัวตนในความไม่มีตัวตนนั้นสภาพที่ไร้ตัวตนก็ไม่มีนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจะมีมาจากไหนปอกเปลือกล่อนจ้อนลงไปถึงออริจินอลหมายถึงจิตเดิมแท้ถึงตถาจิตตังจิตแท้จิตดังเดิมมันก็ไม่มีตนมีตัวไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่มีความเป็นเจ้าของไม่แอบอิงอาศัยวิญญาณังอนิสิตโตนี่นะจะเมตันนิสิตโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยจิตไม่แอบอิงอาศัยกิเลสไม่แอบอิงอาศัยเมื่อไม่มีที่พิงที่อิงอาศัยก็ไม่มีที่สันทีครไม่มีที่เลื่อนไปไหนมาไหนนี่มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้แหละคือยอดสุคติเลยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ามันมีอยู่อัตถิภิกขเวอาชาตังอภูตังอากตังอสังขตังโนเจตังภิกขเวอภวิสสะอาชาตังอภูตังอากตังอสังขตังนยิทะชาตัสสะภูตัสสะกตัตตะสังขตัสสะนิสรณังปัญญาเยทะถ้าว่าภิกษุทั้งหลายมีอยู่นะมีอยู่ท่านว่าอย่างนี้ธรรมชาติอันไม่เกิดอันไม่เป็นอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีอยู่ภิกษุทั้งหลายถ้าหากธรรมชาติอันไม่เกิดไม่เป็นปัจจัยอันปัจจัยปรุงแต่งหรือทำแล้วจักไม่มีแล้วไสการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจักไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ธรรมชาติอันไม่เกิดอันไม่เป็นอันปัจจัยไม่ทำไม่ปรุงแต่งมีอยู่ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏธรรมชาติจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่เข้ามาที่เรียกว่าเจตสิกนั่นมันปรุงแล้วแต่งแล้วมันมีอยู่ที่มันไม่ปรุงไม่แต่งคือสลัดพวกนี้ออกไปมันก็หลุดมันก็พ้นแล้วก็ขอให้เราพวกเราทั้งหลายนี่ได้ไปคิดกันเสียใหม่ว่ามันเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันคำว่านิพพานนิพพานไม่ใช่ตายแล้วหมายความว่าความตายลงของกิเลสของตัณหาของอุปาทานจึงตายพบตายชาติไม่มีการเกิดจึงเป็นอาชาตังอภูตังไม่เกิดไม่เป็นไม่มีไม่ปรุงไม่แต่งช่วงนี้ก็คือจิตที่ถูกฉาบไล่ฉาบถาด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานที่เรียกว่าเจตสิกเจตสิกมันถูกปลอกเปลือกล่อนจ้อนรู้เท่าทันไม่แอบอิงอาศัยไม่เป็นเจ้าของมันมันก็ไม่มาอาศัยเรามันก็ไม่แอบอิงเราเราก็ไม่แอบเองมันคำว่าเรานี่ก็เป็นเพียงสมมุติพอเหตุนั้นเดี๋ยวนี้เราคิดกันว่าเรามีตัวมีตนเป็นเจ้าของจิตเจ้าของเจตสิกเจ้าของรูปเจ้าของนิพพานเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้สลัดออกเสียได้มันไม่เป็นเจ้าของจิตไม่เป็นเจ้าของเจตสิกไม่เป็นเจ้าของรูปไม่เป็นเจ้าของนิพพานมันก็เป็นเพียงธรรมชาติท่านกล่าวว่าธรรมชาติธรรมชาตินั่นอันปัจจัยที่ทำไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไม่แล้วไม่ปรุงแต่งมีอยู่การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วปรากฏได้ใช้คำว่าธรรมชาติทั้งนั้นธรรมชาติฝ่ายที่ให้เป็นทุกข์ธรรมชาติฝ่ายที่ให้ดับทุกข์ธรรมชาติที่ฝ่ายให้วนเวียนกับธรรมชาติที่ฝ่ายให้หลุดออกไปจากวงจรเพราะเหตุนั้นต้องสังเกตให้ดีๆสังเกตอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้แหละมันจะคิดเป็นหมื่นเป็นแสนก็จงรับรู้รับทราบมันไว้
ดูการทำงานของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ้องดูที่ใจมันคิดก็รู้มันรู้สึกสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เป็นไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ในเวทนานี้เมื่อรู้เข้ามากๆ มันก็จะรู้จักสิ่งที่ตนหลงครั้งแรกเรารู้แล้วก็หลงเข้าไปในสิ่งที่รู้บัดนี้เราก็รู้ในสิ่งที่เราหลงถอยออกมาเราหลงกับรูปกับเสียงกับเกียงกับรถหลงกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อรู้สิ่งที่ตนหลงแล้วก็มารู้สิ่งที่รู้หมายความว่ารู้จักจิตรู้จิตนี่รู้จักเจตสิกมันคิดปั๊บก็รู้ปั๊บแล้วก็ยังรู้ว่ามันรู้ว่ารู้เมื่อมีความเจ็บปวดขึ้นมาก็รู้ว่ามันรู้ว่าเจ็บอย่างนี้มันก็จะถึงวิสังยุตโตนังเวเทติภาคจิตออกมาจากเวทนาดูให้ลึกๆละเอียดจุกใกล้ๆอันนี้เมื่อรู้ในสิ่งที่รู้มากๆเข้ามันก็จะกลับมาดูตัวเองว่าใครที่ไปเที่ยวรู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งมืดแจ้งสว่างโดยไม่ตั้งใจดับไฟก็รู้ว่ามืดเปิดไฟก็รู้ว่าสว่างโดยไม่ขี้เกียจโดยไม่ขยันนี่ใครก็จะเห็นธรรมชาติตัวรู้แห่งวิญญาณธาตุนี้ไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธรรมชาติที่แอบอิงอาศัยกันระหว่างกายกับจิตและธรรมชาตินี้ยังไม่มีดีไม่มีชั่วเราหลงเข้าไปยึดในที่สุดก็จะเห็นอนัตตาเมื่อเห็นความไม่มีตัวตนแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนก็ไม่มีด้วยกันอยู่เคียงข้างนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจะมีมาจากไหนมันไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรมันหลงเอาใหม่ว่ามีเท่านั้นเหมือนคนไม่เคยบวชอยากสึกพอรู้ว่าตนเองไม่ได้บวชก็ไม่ต้องเสกเอาการกล่าวธรรมิกถาก็สมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่เจ็บปวดรุนแรงฟังมานานอาตมาก็เหนื่อยแล้วความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุก